งของฝ่ายค้านอย่างคุณจุรินเองก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันค่ะหลังจากที่จะเอาเงินจากทกสมานะคะคุณจุรินบอกว่าถ้าไปดูตามมาตรา28แล้วนะคะรัฐบาลนะคะจะค่อยใช้คืนทีหลังนะคะกรณีนี้ถ้าใช้เงินจากทกสให้ทกสสำรองจ่ายออกไปก่อนอแล้วรัฐบาลค่อยใช้คืนทีหลังตามมาตรา28มันก็คือว่าไปกู้ทกสมาแจากนั่นเองก๊อปปี้เลยก๊อปปี้ที่ว่านะคะที่คุณจุรินบอกก็คือก๊อปปี้วิธีการจากโครงการรับจำนำข้าวค่ะก๊อปมาทั้งดุลเลยพูดง่าย คือมาจาก DNA เดียวกันเพราะจำนำข้าวก็คือให้ทกศสำรองเงินไปรับจำนำข้าวจากชาวนาก่อนแล้วก็รัฐบาลค่อยใช้คืนทีหลังซึ่งขาดทุนตั้งแต่นับหนึ่งเพราะราคาข้าวในตลาดตันละไม่ถึงหมื่นบาทแต่ว่ารับจำนำนะคะตันละหมื่นห้าันบาททุกๆตันจึงขาดทุนสะสมไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็ยังใช้นี่ไม่หมดเลยยังเหลือนี่ค้างทกศอยู่ประมาณสองแสนกว่าล้านบาทค่ะ รัฐบาลเนี่ยจะมีหนี้เพิ่มจากโครงการเงินดิจิทัล w a l l ล็กับทกสออีกหนึ่งแันสารล้านบาทบวกกับองเก่าไปอีกจะทำให้สองส่วนเนี้ยเงินที่ค้างทกศเป็นหนี้4แสนล้านบาทแล้วก็ยังตั้งคำถามไปยังภาครัฐบาลนะคะว่าณนะตอนนี้รัฐบาลก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่าแผนที่จะชำระหนี้เฉพาะหนี้ทกศและกู้เงินมาแจกในโครงการดิจิทัลเนี่ยมีแผนอย่างไร กลัวหรือเกินว่าอาจจะมีปัญหาข้อกฎหมายตามมาแม้ว่าเงินทกสสามารถเอามาดูแลเกษตรกรได้แต่ถ้าถึงขั้นเอามาแจากตามโครงการดิจิทัลวัตถุประสงค์กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการบริโภคสามารถทําได้หรือไม่ก็เลยแนะนําว่าดูให้รอบคอบก่อนอย่าไปทําอะไรที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายค่ะนี่แสดงว่าคุณจุดินท่านอาจจะไม่ได้ยินประหลัดกระทรวงคลังพูดเมวืวานไงคุณคลวลลนพูดไงที่มีนักข่าวถามไง แล้วจะชาระนี่เมื่อไหรจะชําระแบบไหนจะชําระปีละเท่าไหร่คุณเล่าเทื่องนีบอกว่าอันนี้เป็นวิธีการงบประมาณนะครับก็แล้วก็แค่นี้แหละก็ไม่เคลีย์ไงก็แค่นี้แหละก็เลยมีคำถามจากหลายๆส่วนมาที่บอกว่าวันนี้นะครับถนนทุกสายมุ่งสู่ทกศว่าตกลงแล้วทกศจะยังไงเมื่อเช้านี่โทรไปตกลงว่าไงทกศเอาเงินส่วนไหนมาคะเขาจะใช้ยังไงคะพี่อย่าเพิ่งให้ผมพูดได้ไหมครับผมยังไม่รู้อะไรเลยอย่าตอบไม่ได้เลยตอบไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ก็ก็ ก็เราก็เข้าใจนะว่าว่าระดับปฏิบัติการอย่างทกศเอง<ฆ>เนี่ยนะครับเขาจะต้องหาทางออกกันยังไงแบบไหนแต่สําคัญที่สุดก็ว่านะครับหาทางออกยังไงก็แล้วแต่นะครับก็คือผู้คนต้องไม่เจ็บตัวนะหมายความว่าข้าราชการต้องไม่เจ็บตัวนะไม่ใช่แบบนะครับเบ็ดเสร็จแล้วนี่ก็คือว่าอย่างเนี้ยท่านประหลัดครังเนี่ยนะครับเห็นไหมเมื่อวานเนี่ยใครนั่งข้างขวาท่านนายกคุณจุลพันธ์คนที่นั่งข้างซ้ายแหละครับท่านประหลัดครั้ง ถูกไหมครับแล้วก็ถัดออกไปนี่ก็คือนี่แหละค่ะนั่งกันเจ็ดคนใช่ไหมเนี่ยนะครับก็คือซ้ายสุดเนี่ยพอสํานักงบเมื่อวานหายไปจากจอเลยนะแล้วก็ขวาสุดเลยเนี่ยก็คือคุณเผ่าภูมิรจนกสกุลนะครับคุณเผ่าภูมิเนี่ยท่านก็ได้พูดบ้างนะครับถัดจากคุณเผ่าภูมิได้านซ้ายเนี่ยนะครับก็คือเลขาสภาพัปต์อ่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในคนที่ขนาบข้างท่านยกเนี่ยเห็นไหมท่านประหลัดคังเนี่ยอยู่ซ้ายเลยคุณจุลภัณฑ์อยู่ขวาอันนี้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้ โอ้โหท่านประหลัดคร้งนี้อนุกรับเต็มๆนะแล้วก็หลายคนก็เชื่อนะว่าวิธีคิดแบบเนี้นะครับมาจากท่านประหลัดครางนี้แหละอประมาณนั้นเลยนะประมาณนั้นเลยไม่ไม่คือเขา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 ,เขาคิดไงซึ่งอ,อาจจะประชุมกันเป็นทีมหรือเปล่าซึ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้ไงแต่ดูแต่ดูตําแหน่งดูโพซิชันนะครับที่นั่งเนี่ยยังไงอะ่ะก็ถือว่าสําคัญมากนะก็คือมีท่านนยก แล้วก็ท่านประหลัดแล้วเมื่อวานนี้ประหลัดคังแถลงก่อนคุณจุลพันธ์ด้วยนะ<อ>ถูกไหมครับโอ้โหอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับดีนะไม่มีทกศมาด้วยจริงจริงเมื่อวานควรจะเชิญผู้การทรกศมาด้วยแหละนะครับจะได้รู้ถึงวิธีการถึงอะไรยังไงแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกไงว่ามันยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่ายังไงก็รอดูเชื่อว่าเดินมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันเกินครึ่งทางมาแล้วนะครับเกินครึ่งทางแล้วเชื่อแน่เหลือเกินว่านะครับรัฐบาลเนี่ยโดยท่านประหลัดคงัง <laughs> มีทางออกอยู่ลล้นะนนนนครัับกกก็็จเยๆทีี นอกเหนือวจากเรื่องของเงินที่ยี่ช่องแล้ว <Words. S 2> นะครับณเวลานี้เนี่ยก็ดูเสมือนหนึ่งว่าเอ๊มีข่าวว่าหลังสงรามจะมีการปรับคลมุคารอมอใช่ไหม ह? แล้วก็จะย้ายคนโน้นไปคนนี้นะครับจะมีการตั้งรัมตรีว่าการทรวงการคลังท่านใหม่จะเป็นคุณพิชัยนะครับชุนหาวิเชระหรือเปล่านะครับหรือว,ว่าจะเป็นรัมตรีคลังคนปัจจุบัน <uger> ก็คือ,อรัฐมนตรีครังเงาปัจจุบันก็คือคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลหรือว่าจะอะไรไงแบบไหนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ เอ่อทางคมอมทางคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยมีมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจพอสมควรนะเรื่ว<ด>ยอสังหารเรื่องสังหาริมรัพน,นะคะแล้วบอกว่านอกเหนือจากเงินดิจิทัลเนี่ยจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วเนี่ยนะครับอสังหาริมรั์เนี่ยคมอก็บอกว่าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้โตได้ประมาณ1 7ถึง1.8นะครับโดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมครมอก็ได้มีมติเห็นชอบมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน,านภาคอสังหาริมทรัพย์และ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชนและเป็นการเตรียมการรองรับการยกระดับประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกะนะครับหรือ Thailand Vision โดยรายละเอียดของแต่ละมาตรการกระตุ้นในสังหาริมทรัพย์เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยมีอยู่5มาตรการะนะครับสมาตรการเนี่ยให้กับประชาชนแต่อีกหนึ่งมาตรการเนี่ยให้กับผู้ประกอบการ นะครับอ่าเราไปดูกราฟิกกันเลยก็แล้วกันนะครับว่าเป็นมาตรการอะไรกันบ้างน,นะครับไปดูกันหน่อยนะครับการปรับปรุงมาตรการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ก่อนนะก็คือเขาใช้คําว่าการปรับปรุงมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดสิทธิและนิติกรรมสําหรับยู่อาศัยปี2567นะครับเนี่ยมีวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายประโยชน์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขรวมถึงตัวอย่างการคํานวณอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแยกเป็นข้อๆไป ไปดูเพจต่อไปครับมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่อยู่อาศัยปี6 7ก่อนค่ะนะครับก็ลดทะเบียนนะครับค่าค่าค่าจดทะเบียนการโอนเนี่ยาจาก2%เนี่ยทีแรกเลยเขาบอกว่าน่าจะเหลือประมาณสัก1%นะหรหรือไม่ก็0.1นะแต่ปรากฏว่าเอาขึ้นจริงแล้วกลายเป็นว่าเหลือเพียงแค่0 0 1ค่ะอนนะครับเท่ากับค่าจดจำแองเล่ยค่าจดจำนองในหนึ่งเหอือ0.01%แตไอ้ค่าจด นะครับการค่าจดทะเบียนการโอนเนี่ยโอ้โหลดลงเยอะมากนะนะครับแล้วก็มีการขยายวงเงินนะจากเดิมเนี่ยไม่เกิน3ล้านบาทเนี่ยขยายเป็นไม่เกิน7ล้านบาทนะครับแต่ว่าให้สิทธ์นะให้สิทธิ์ถึงวันที่3 1ธันวาคมสาหรับราคาซื้อขายราคาประเมินแล้วก็วงเงินจำแนงต้องไม่เกิน7ล้านบาทนะครับอันนี้มาตรการแรกไปดูมาตรการที่2ครับยังลดหยอ่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ ให้ผู้ปลูกสร้างบ้านนะคะนะครับก็คือหมายความว่าน้องงามอยากสร้างบ้านน้องงามมีที่ดินอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมด้วยมีที่ดินอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะไปจ้างบริษัทร,รับสร้างบ้านของนายนาลงเนี่ยนะครับอันนี้ก็ได้นะแต่ว่าบริษัทร,รับสร้างบ้านมไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนเนี่ยของนายนาลงเนี่ยนายนรงนี่จะต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มนะนะครับถึงจะได้ย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับย้อนกลับไปดูเพจหน่อยหนึ่งครับอ่านะครับก็บอกว่าทุกหนึ่งล้านบาทเนี่ยนะจะหักได้หนึ่งหมื่นบาท แต่หักได้ทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน1นึ่งแสนบาทนั่นก็คือว่าราคาบ้านเนี่ยสร้างสูงสุดได้ถึง10ล้านบาทนะครับถึง10ล้านบาทนะนะครับถ้าสร้าง10บล้านบาทเนี่ยมูลค่า10ล้านบาทเนี่ยก็จากภาษีได้1นึ่งแสนบาทนะครับใช้สิทธิ์ได้ในปีภาษีที่บ้านเนี่ยก่อสร้างแล้วเสร็จสมมติเริ่มก่อสร้างปีนี้แต่ไปแล้วเสร็จในปีหน้าก็ไปใช้สิทธิทประโยชน์ในปีหน้านะครับก็สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่9เมษายนจนถึง31ธันวาคมปีหน้าเลยนะครับอ,อันนี้ก็เป็น มาตรการที่2ครับยังมีสินเชื่อมาให้นะคะสินเชื่อบ้านแฮปปี้โฮมวงเงิน2 0 0 0 0ล้านบาทนะครับอันนี้เนี่ยนะครับแฮปปี้โฮมเนี่ยเป็นของทออสนะครับธนาคารธนาคารสงเคราะห์นะครับที่เขาบอกว่าณเวลานี้เนี่ยเตรียมเงินไว้รวมทั้งสิ้นเนี่ยสองหมล้านบาทนะครับถามว่าเตรียมไว้เพื่ออะไรไปสนับสนุนให้คุณผู้ชมเนี่ยครับไปซื้อที่อยู่อาศัยนะครับหรือไปปลูกสร้างเองหรือว่าซื้ออุปกรณ์นะครับตกแต่งบ้านนะครับอะไรต่ออะไรได้หมดเลยดอกเบี้ยคงที่3% 5ปีครับ นะครับแล้วก็กู้ได้ไม่เกิน3ล้านบาทผ่อนได้นานถึง40ปีนะอันนี้ก็ของท,ทองทออสธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคมปีหน้าหรือจนกว่าวงเงิน20 0 0 0ล้านบาทเนี่ยนะครับมันจะเต็มครับอ่ะไปดูมาตรการที่4นะครับมาตรการที่4เนี่ยน,น่าสนใจมากะนะครับเพราะว่านะครับตั้งแต่ปลูกสร้างต่อเติมขยายซ่อมแซมไถถอนนะครับจากธนาคารอื่นมาไว้ที่อาคารสงเคราะห์ โครงการนี้เรียกว่าสินเชื่อบ้านแฮปปี้ไลฟ์นะครับทอสอนี่มีวงเงินสําหรับโครงการนี้เนี่ยหนึ่งมล้านแล้วตรงพี่สปีแรกเนี่ยคือ2องจุวงเงินในแต่ละรายที่กู้ได้เนี่ยครับก็คือไม่เกิน2องล้านห้าแสนบาทอันนี้ก็เยอะนะแต่สมมุติว่าถ้าผมบอกว่าผมจะไปผมจะไปต่อครัวซะหน่อยต่อสร้างาครัวต่อเติมบ้านนี่ยนี่ผมใช้ตรงนี้ได้เลยนะกู้มาสักสองแสนโอ้ยไม่พอ <laughs> <laughs> ไม่น่าจะพอ <laughs> <laughs> จะเติมวงเงินแลยไหมคะสองล้านห้า แมครัวจะให้แมบเขามีแฮปปี้ร้านมาทังทีกันสักสองร้านห้านี่ไหมนะครับก็ตั <t ien> <t ien> <t ien ้งแต่วันนี้นะครับเป็นต้นไปหรือว่าจนกว่าวงเงินสินเชื่อจะเต็มนะครับอันนี้เป็น4มาตรการที่ให้กับผู้บริโภคให้กับประชาชนไปดูมาตรการที่5ครับอันเนี้ยมีรายได้น้อยนะคะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการละก็คือนะครับสมมุติว่าคุณผู้ชมนะมีธุรกิจในการสร้างบ้านขายนะครับหรือทำอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับนะครับอะไรยังไงก็ได้เนี่ย คุณผู้ชมสามารถที่จะไปขอรับนะครับการส่งเสริมจากคณะสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมบีไอได้เลยนะเพราะว่าอันเนี้ยก็คือส่งเสริมกิจการที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยหรือบ้านบีาน b วไโดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ประกอบการครับถามว่าให้อะไรบ้าง1นึ่้ยภาษีเงิงนได้นิติบุคคล3ปีนะครับไม่จ่ายเลยอันที่2นะครับให้วงเงินเนี่ยไม่เกินร้อของเงินลงทุนก็คือให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นน่ะ ะนะครับแต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นที่ให้เนี่ยนะครับไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนนะอันนี้ก็เยอะมากนะครับแต่เพียงแต่ว่านะบรรดาเจ้าของโครงการเว่าทำไมไม่รวมล่ะรวมหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้เพราะถ้ารวมเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหมันจะเยอะแยะมากมายนะครับถามว่าที่ให้เนี่ยนะครับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคคลสามปีนะครับแล้วก็ให้วงเงินไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนเนี่ยเพื่ออะไรไปสร้างบ้านนะครับไปสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยครับอ่ะไป ดูหน้าถัดไปไปดูหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกันค่ะว่าต้องทํายังไงได้บ้างนะคะอาคารชุดต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า24ตารางเมตรนะคะต้องทำอยู่ได้ไหม24ตารางเมตรยังไม่เคยอยู่เลยค่ะ <laughs> บ้านเดียวหรือบ้านแถวต้องใช้พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า70ตารางเมตรนะคะคือมันเล็กมากอะแล้วไอ้70ตารางเมตรนี่ผมก็ผมก็ลืมถามมานะว่าจริงๆแล้วมันกี่ตารางเมตรเพราะทาวน์เฮาส์ในช่วงหลังเนี่ยนะครับจำได้ว่าเขาที่เขาบอกให้ย่อขนาดลงนะคะใช่ที่วันนี้เรานําเสนอไงก็คือที่ คุยกันล่าสุดเนี่ยก่อนที่มีมาตรการนี้ออกมาเนี่ยทาเฮาส์เนี่ยหลังเล็กสุดเนี่ยก็คือสิบแปดตารางวาค่ะสิบปดตารางวานี่ก็แย่แล้วนะแต่ที่<ไ>อ,อยู่สองคนอเออนะครับเออสิบแปดตารางวาก็ว่าแย่แล้วเนี่ยเจ็สิบตารางเมตรเนี่ยมันจะน้อยกว่าเจ็สิบตารางวาไหมเอ้ยมันจะน้อยกว่าสิบปดตารางวาไหมเพราะคอนโดเนี่ยยังแค่ยี่สิบสี่ตารางเมตรอันนี้ก็คือสตูดิโอนะ,ะจากเดิมที่จําได้ว่าเขาประมาณสักสาสิบตารางเมตรอ่ะส0ิบตารางเมตรนี่ก็แย่แล้วอ่ะนะ มาให้แค่ย4ตารางเมตรไม่เป็นไรอันนี้ก็คือเป็นบ้าน BOI ไเนี่ยเป็นเงื่อนไขนะครับอันที่สองนะสร้างแล้วเนี่ยจะต้องขายเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะแล้วก็ราคาต้องไม่เกินล้านห้ารวมค่าที่ดินนว่หมายก็คือสร้างได้นะครับเข้าโครงการนี้เลยนะครับไปขอรับการส่งเสริมการลงทุนเลยได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับยุบเป็นสี่สิคปีสามปีนะครับได้เงินสนับสนุนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รวมเงินทุนหมุนเวียนไม่รวมค่าที่ดินนะครับแต่ว่าคุณสร้างแล้วเนี่ยคุณต้องสร้างงี้นะ คอนโดเนี่ยต้องพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า24ตารางเมตรนะก็ไม่น้อยกว่าใช,ชไม่น้อยกว่า24ต,ตารา,างเมตรต<ะ>ตมนาแล้วก็บ้านบ้านเดียวบ้านแถวเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า70ตารางเมตรนะแล้วก็ขายได้แล้วเนี่ยคุณต้องขายเฉพาะบุคคลธรรมดาทเท่านั้นนะแล้วราคาเนี่ยคุณต้องขายไม่เกินล้านห้านะถือว่าถูกนะถูกก็ถูกจะไปสร้างตรงไหนอ่ะอาจจะไปตะเข็บชายแดงของแต่ละจังหวัดก็ได้ 3ค่ะข้อ3ามคือต้องมีผู้อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า80%ของที่อยู่อาศัยทั้งโครงการถ้าผู้ประกอบการเนี่ยจะสร้างโครงการขึ้นมามีพังมีแบบแปลนที่ทางคณะกรรมการเห็นชอบและได้รับอนุญาตกอาอ ال, มม่อสร้างอ่ะคือข้อ3เนี่ยก็อสร้างแล้วเนี่ยสมมุติสร้างมาร้อยหลังเนี่ยเราลงสร้างมาร้อยหลังแล้วเนี่ยต้องเสร็จ80หลังต้องมีคนอยู่นะคะต้องมีคนอยู่80หลังนะไม่หมาควาสร้างมาร้อยหลังมีคนอยู่20หลังอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้นะข้ามทิ้งหลังเด็ดขาดข้ามทิ้งหลังถูกครับใช่อันที่4ี่คืออันนี้ก็เป็นปกติทั่วไปกร จำนวนค่าทมเนียมกันหน่อยค่ะอสมมติว่าบ้านพร้อมที่ดินราคา7ล้านเล้านนะครับวงเงินจำลอง7ล้านนะวงเงินจำลอง7็ดล้านบาทนะครับก็ค่าจดนะครับค่าจดทะเบียนค่าโอนเนี่ยนะครับปกติเนี่ยแสนสี่หรืสองเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เดิมเนี่ยหรือเจ็ดร้อยจากแสนสี่หรือเจ็ดร้อยนุ่งามอค่าโอนนะนะครับค่าจดจำนองเนี่ยจากเดิมเนี่ยนะครับราคาเจ็ดล้านเนี่ยอยู่เจ็ดหมื่น้ได้ค่ะก็เหลือเจ็ดร้อยนะครับ รวมแล้วเนี่ยของเดิมเนี่ยนะครับก่อนที่คารมอรจะมีมตินี้ออกมาเนี่ยนะครับจะซื้อบ้านหลังหนึ่งราคา7ล้านเนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นบาทแต่ตามมาตรการใหม่เนี่ยเสียแค่พันสี่ใครที่เสียไปสองแสนหนึ่งขอคืนได้ไหมอ่ะไม่นั่นสิไม่ได้เขาโครงการทันไหมคะเนี่ยประเด็นก็คือคุณวิชัยเนี่ยต้องไปบอกคุณภรรยาตรงๆนะครับว่า,วานะครับค่าเอ่อค่าจดทะเบียนการโอนจดจำนองเนี่ยมันแค่พันสี่นะครับไม่ใช่สองแสนหนึ่งบางบ้านนี่ภรรยาไม่ดูข่าวไง ก็สามีก็บอกซื้อบ้านเจ็ดล้านจะต้องมีโอนสองแสนหนึ่งถ้า <S 1> 1, <S ั้น<ด>มาดูท็อปนิวค่ะซมท็อปนิวตอนนี้ตามมาตรการศูนย์จนย์หึงเปอร์เนะคะดูสิน้องอามดูสิบอกว่า <5 S 1> ถ้าดบอกสิดูสิบอกว่าถ้าไปบอกภรรยาบอก2องแสนหนึเนี่ยแล้วบอกใช้ไปแค่พันสีเนี่ยจะเหลือเงินตั้งสองแสนกวบาทนะคุณคำนวณผิดหรือเปล่าคุณนรลงคะ<ม> <laughs> ลดเยอะขนาดนี้เลยหรอจริงจริงจงเยอะขนาดนี้ก็จาก2%จากหเรหลือ0 0นไงครับนะน่าเข้ามาตรการนี้ค่ะอ้ามเหลือนิดเดียวอ่ะเหลือนิดเดียวนะครับอ่ะได้ครับอันนี้ก็เป็นมาตรการของรัฐบาลนะครับที่ออกมาเมื่อการประชุมคลรมอรเมื่อเดนคานที่ผ่านมาครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ